มันวุ่นวายมันสับสนอยู่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมะเร็งของเขาด้วยนะคะเรียกมันว่ากุ้งกิ้งเรียกสติค่ะเขาก็ชอบมากๆเลยนะคะในการกินจ้ะไม่ได้ฟังและที่ต้องมีทุกบ้านอยู่แล้วนะคะก็คืออัลปาก้าไม่ใช่นมก็ออกไม่ถูกปั๊มไม่เป็นเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวกินเดี๋ยวนู่นอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาเจอพีชวันเดอร์พีชนะคะแล้วก็พบกับช่วงวันเดอร์มัมวันนี้สวมมงเป็นคุณแม่ก่อนนะคะแล้วก็จะมาแชร์มาเม้ามอยเรื่องของพัฒนาการของลูกกันค่ะของเล่นเสริมพัฒนาการที่พีชอยากจะมาแนะนำต่อนะคะตั้งแต่0ถึง6เดือนเนี่ยแพทตันใช้อะไรเล่นอะไรยังไงแล้วเราให้ลูกตอนไหนฝึกลูกยังไงนะคะตอนนี้แพทตัน7เดือนแล้วพีชก็รู้สึกว่าพัฒนาการของเขาอะก็เป็นไปตามวัยแล้วก็รู้สึกมั่นใจแล้วว่าอยากจะมาแชร์บอกแม่ๆได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าตั้งแต่0ถึง6เดือนนั้นแพทตันเล่นอะไรบ้างค่ะจริงๆพัฒนาการเนี่ยพีชจะเริ่มตั้งแต่3สัปดาห์ขึ้นไปนะคะเพราะว่าช่วง0ถึง3สัปดาห์แรกอะมันเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้แบบทุกอย่างมันใหม่หมดเราไม่ใช่เป็นแม่มือฉมังเนี่ยออกปะเราเป็นแม่มือใหม่ลูกก็ยังร้องนมก็ออกไม่ถูกปั๊มไม่เป็นเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวกินเดี๋ยวนู่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันวุ่นวายมันสับสนอยู่ในช่วงแรกพี่ก็รู้สึกว่าช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่เราต้องตั้งสติก่อนแล้วก็หาเวของแต่ละบ้านก่อนนะมาถึงช่วง3สัปดาห์ปุ๊บเนี่ยพี่ก็เริ่มที่จะมีการเสริมพัฒนาการให้ลูกอย่างแรกเลยก็คือจะเรื่องของการทำมีทามค่ะซึ่งเด็กในช่วงแรกเนี่ยเขายังมองอะไรไม่ชัดเขายังได้ยินเขายังมองอะไรไม่ชัดตาเขายังลืมไม่เต็มที่หรือว่าการพัฒนากล้ามเนื้ออะไรของเขานี่มันยังแบบน้อยมากทุกคนนึกถึงลูกไก่ที่เพิ่งฟักออกจากไข่อ่ะมันก็ยังอย่างนี้อยู่ใช่ไหมสิ่งที่พี่ทำก็คือ1ทำมิทามค่ะในช่วงแรกเนี่ยเราจะฝึกให้เขาคว่ำจับเขาคว่ำให้เขาชันคอสักประมาณ 2-3 นาทีนะคะต่อรอบคือรู้สึกว่าถ้าวันไหนสัก 2-3 รอบก็ได้แล้วแต่ว่าตั้งแต่บ้านแล้วแต่ความแข็งแรงของลูกด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวช่วยเสริมพัฒนาการสำหรับแรกเกิดเลยก็คือพวกอุปกรณ์ขาวดำต่างๆนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าตาเขาว่ามันยังปรับแสงปรับสีปรับโฟกัสอะไรได้ไม่ดีนะเขาก็จะเห็นอะไรที่เป็นสีตัดกันภาพตัดกันนะคะแล้วพี่ชอบอันนี้เพราะว่ามันเป็นแบบเป็นผ้าทุกคนแล้วมันก็ไปซักได้หรือว่ามันแบบทำความสะอาดได้ซึ่งมันง่ายกว่าพวกแบบแฟตการ์ดที่เป็นกระดาษนะคะแล้วก็เวลาที่เราวางเขาคว่ำเนี่ยเราก็จะตั้งล้อมเขาไว้อย่างนี้พอเขาเห็นเนี่ยตาเขาก็จะมีการเหมือนแบบพยายามมองพยายามปรับโฟกัสพยายามดูนะคะก็จะเล่นอันนี้เลยนะจนถึงประมาณแบบว่าเดือนกว่าๆเดือนกว่าๆได้เลยที่แบบว่าเล่นอันนี้แบบจริงจังเล่นทุกวันฝึกทุกวันนะคะอันนี้เวลาเราไปคาซีทแบบนั่งคาซีทอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะวางไว้ด้วยเพราะมันก็มีเสียงแล้วมันก็มีความขาวดำแล้วพวกนี้แบบราคาแบบไม่แรงด้วยทุกคนควรจะซื้ออะไรแบบนี้ไปก่อนเพราะว่าลูกก็คือเล่นแป๊บเดียวใช้แป๊บเดียวนะก็จะมีเป็นสิ่งนี้อัปเกรดมาเป็นโมบายค่ะคุ้มมากเธอ300บาทพี่ซื้อจาก Shopee นะคะแล้วมันก็จะแบบมีเสียงเพลงด้วยแล้วมันก็หมุนอันนี้แพทตันแบบเฟเวอริตมากๆจริงเขาชอบจนถึงแบบ3เดือนถ้าเขาแบบนอนในนูน่าหรือว่านอนในแบบเบาะของเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะเสียบอันนี้ไว้แล้วเขาชอบมากพอเขายิ่งโตค่ะมันมีการเคลื่อนไหวเขาก็จะหยิบนะพยายามคว้าพยายามหยิบมันเหมือนแบบช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อมะเร็งของเขาด้วยนะคะพอเขาจับได้เขาก็จะแบบแฮปปี้มากมีความสุขมากหัวเราะเป็นเรื่องเป็นราวก้าวขึ้นมาหน่อยประมาณช่วงเดือนถึง2เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของเสียงก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้ใช้ในการฝึกพัฒนาการได้ดีมากๆนะคะพี่ก็จะมีอะไรแบบนี้คือเสียงมันกำลังละมุนละม่อมนะทุกคนแต่มันจะมีอันแบบอัปเลเวลคือนี้อันนี้พี่เรียกมันว่ากุ้งกิ้งเรียกสติค่ะคือมันแบบมันเสียงดังมากแต่ถ้าเอาแบบเล่นง่ายๆให้ดูละมุนดูซอฟๆลูกไม่อักเกินไปนะคะก็จะเป็นอะไรแบบประมาณนี้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะแล้วก็พวกหนังสือภาพพวกนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะคะแล้วพอเขาเหมือนโตขึ้นมาเนี่ยตาเขาเริ่มปรับโฟกัสได้ดีมากยิ่งขึ้นเขาก็จะเห็นอะไรที่เป็นสีมากยิ่งขึ้นแต่กว่าลูกจะเห็นเป็นสีมันก็สักพักนึงเลยนะคะแต่พวกนี้จะช่วยเขาเรียกว่าดึงความสนใจของเขาได้นะคะสิ่งหนึ่งที่ลูกจะรู้สึกได้ก็คือการคุยกับพ่อแม่คือการที่พ่อแม่พูดคุยกับเขาอันนี้สำคัญมากๆในเรื่องของการเสริมพัฒนาการเหมือนเขาเห็นหน้าเราเขาเห็นปากเราอย่างเงี้ยเวลาที่เรามองเขาอ่ะพี่แนะนำว่าให้มองใกล้ๆเพราะว่าช่วงแรกที่เขาจะโฟกัสได้เนี่ยก็คือแบบมันใกล้มากๆใช่ไหมคะเล่นไปคุยไปมีเสียงไปอันนี้เนี่ยจะทำให้ลูกแบบมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆเลยนะพอเขาได้ปฏิสัมพันธ์เขาได้พูดคุยเขาได้สัมผัสเขาได้กลิ่นแล้วเขาได้เห็นรู้สึกว่ามันครบวงเลยนะคะกับการพูดคุยกับพ่อแม่สำคัญมากๆแล้วก็มาถึงช่วงประมาณ 3-4 เดือนคือเด็กต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเนี่ยจะเรียนรู้ผ่านการจับกลิ่นสัมผัสลิ้นอม
อะไรประมาณนี้นะดังนั้นเวลาที่เขาหยิบอะไรเข้าปากเข้าคว้าอะไรเข้าปากเนี่ยคือนั่นคือการเรียนรู้ของเขาเนาะไม่ได้เขาหิวแต่เขาเรียนรู้นะคะพี่ก็จะเตรียมสิ่งพวกนี้ไว้ค่ะซึ่งมันมีประโยชน์มากๆเพราะว่าเด็กทุกคนจะต้องมีนะคะก็คือเหล่ายางกัดต่างๆค่ะยางกัดพวกนี้นะอันที่แพตตันชอบที่สุดตอนแรกๆเลยก็จะเป็นที่เห็ดเพราะว่าเหมือนมือเขาอะมันจะเข้าไปในนี้ได้พอดีมันก็จะอย่างนี้แล้วเขาก็จุ๊บ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 เหมือนจุ๊บนมแม่นะคะแล้วก็พอมือเขาเริ่มแบบว่าหูพยายามจับแบบจับหลุดจับหลุดอะไรเงี้ยพี่ก็ชอบเป็นอันนี้คืออันนี้มันจะทำให้มือเขาอะมันเข้าไปอยู่ในนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะล็อกแน่นแล้วมันก็มีเสียงแล้วเขากัดไปอันเนี้ยท่านั้นก็ชอบมากๆเลยนะคะแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยล่าสุดก็คือมีเพื่อนใหม่เป็นจิราฟนะคะอันนี้น่าจะของแบรนด์อังจูมัมเบล่านะคะส่วนอันนี้พิษไม่แน่ใจอะอันนี้ไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวลิงก์ทุกอย่างไว้ให้นะคะก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็คือหนีบติดไว้ได้เลยเพราะว่าเขาก็จะแบบคว้ากัดคว้ากินคว้ากัดคือเป็นการเรียนรู้สำหรับเด็กนะคะเราก็เลยต้องมีอะไรพวกนี้ไว้แล้วมันก็คือสามารถที่จะล้างทำความสะอาดอบฆ่าเชื้ออะไรได้หมดเลยและแน่นอนว่ากุ้งกิ้งเลสติของเราก็ยังคงอยู่นะคะในช่วง 3-4 เดือนนี้แพตตันชอบมากเพราะเสียงมันดังขึ้นมันหูเขาเห็นชัดขึ้นความเคลียร์ขึ้นเนี่ยเขาก็จะเห็นแบบเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยสนุกมากก็รู้ว่าลูกสนุกก็คือเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะแล้วอีกชิ้นหนึ่งที่พีทแนะนำเลยนะคะก็คือเหล่าเพจิมต่างๆนะคะที่เด็กนอนลงไปแล้วก็ดูเล่นอะไรต่างๆถีบได้แพตตันจะมีอยู่หนึ่งอันซึ่งพูดเลยว่าลูกดิฉันใช้คุ้มมากจริงๆตอนนี้นะคะน้องได้แยกร่างกันแล้วแต่ว่ามันประกอบง่ายนะทุกคนคืออันนี้มันไม่แพงตอนแรกพีทก็ซื้อมาลองเล่นก่อนปรากฏว่าเฮ้ยมันเล่นได้ดีมากๆแล้วแพตตันก็คือชอบมากนะคะเขาก็จะมีฝั่งที่เป็นเปียโนอันเนี้ยลูกไม่ได้ตีให้เป็นเพลงลูกก็ถีบพอถีบมันมีเสียงเขาก็รู้สึกสนุกนะคะเขาก็ถีบมันเป็นการเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อขาเขาในเวลานอนเพราะว่าเด็กเขาก็ยังนอนได้แบบยังแค่นอนใช่ไหมยังนั่งอะไรมากไม่ได้ก็ถีบแล้วเขาก็จะเล่นไปนะคะส่วนเวลาเขานอนเนี่ยเขาก็จะเห็นสิ่งนี้ค่ะเราจะดูกระจกคือแพตตันชอบกระจกมากทุกเช้าเราจะมาเซย์ฮัลโหลกันที่กระจกเราจะเล่นกระจกกันแบบว่าไปไหนเรามองกระจกแล้วก็จะแบบให้ลูกรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นไงตัวเองแล้วพอเขาเห็นตัวเองเขาเห็นคุณแม่เขาเห็นทุกคนแล้วแบบในกระจกอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในบ้านที่อยากจะเล่นกับลูกนะคะคือกระจกค่ะนี่ก็นอนดูกระจกกันไปกระจกของเล่นอันนี้ก็คือคว้าคือมันเสริมพัฒนาการได้ดีมากๆจริงๆแล้วนี่ก็คือจะเป็นเบาะนอนของเขานะคะน้องแอบเปื่อยนิดนึงแล้วแต่พี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มมากเลยถึงแม้ว่านางอ่ะบางครั้งก็ถีบแรงอันนี้ก็หลุดออกมาเลยนะแต่มันก็ประกอบกับเข้าไปได้คุณแม่ก็โอเคและที่ต้องมีทุกบ้านอยู่แล้วนะคะก็คืออัลปาก้าไม่ใช่หนังสือนี่เลยค่ะหนังสือนะคะจริงแพตตันไม่ได้มีหนังสือเยอะมากนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขายังอยู่ในอ้าวมาแล้วถ่ายกับแพตตันก็ได้มาเร็วอุ้ยสวัสดีครับโอเคสำหรับพวกหนังสือนิทานนะคะพี่ว่าคุณแม่ก็ซื้อไปเลยคือจริงไม่ต้องซื้อของแพงหรืออะไรเวอร์วังนะเพราะว่าของสำหรับเด็กวัยเนี้ยคือเขาต้องการได้ยินเสียงของเราในการพูดคุยกับเขาในการมามีปฏิสัมพันธ์กับเขามากกว่านะคะแต่ว่าพวกเนื้อหาหรืออะไรเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นคนกัดกรองได้เลยลูกจะนั่งตรงนี้ใช่ไหมโอเคเสร็จสำหรับอีกอย่างนึงพัฒนาการอีกอย่างนึงช่วง 3-4 เดือนนะคะก็คือการพลิกความของลูกใช่ไหมคะเวลาที่เราพลิกความของลูกเนี่ยคือเราก็จะต้องมีสิ่งมาล่อเขาเนาะให้เขาพลิกให้เขาคว่ำได้กุ้งกิ้งเนี่ยสติก็ยังเป็นอีกหนึ่งคาถาที่ดีมากๆนะคะในราคาไม่ถึง100แม่ใช้แบบบ่อยมากเวลาที่จะฝึกพลิกฝึกความของลูกนะคะก็คือเราฝึกลูกอย่างแรกก็คือนอนหงายก่อนเนาะแล้วก็อาจจะแบบพับขาเขาแล้วก็ใช้กุ้งกิ้งเนี่ยเรียกเพื่อให้เขาเนี่ยแบบเหมือนมีจุดดึงความสนใจแล้วเขาก็พลิกมาได้นะคะจะพลิกจะคว่ำจะหงายเนี่ยก็คือจะใช้พวกนี้เป็นสิ่งล่อก็ได้หรือบางทีเอาจริงๆนะแพตตันอะที่คานได้เพราะว่าหนังสือนิทานค่ะแพตตันเห็นหนังสือนิทานนี้แล้วเหมือนเขาอยากได้มากมันก็วางอยู่เขาก็แบบเหมือนกระตะเกียกตะกายถีบตัวแบบสุดๆไปเลยดังนั้นพี่มองว่าจริงๆแล้วอะของอะเราดูลูกเราเป็นหลักก็ได้ว่าเขาอยากจะเล่นอะไรเขาชอบอะไรเหมือนเล่มเนี้ยคืออยากให้เขาคานอะเขาคานผ่านเล่มนี้ตลอดเลยนะคะก็ไว้ฝึกพัฒนาการลูกถามว่าหนังสือซื้อมาทำไมไว้อ่านหรอไม่ใช่ไว้ให้ลูกคานมาหาละค่ะแค่นั้นแหละส่วนหนังสือเนี่ยที่บอกว่าหนังสือนะคะเขาก็ชอบมากๆเลยนะคะในการกินจ้ะไม่ได้ฟังชอบกินหนังสือแต่ว่าเวลาเล่านิทานนี่ก็จะเบื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเวลาแม่เมาก็ชอบฟังมา
าต่อกันที่ช่วง 4-5 เดือนนะคะช่วงนี้เนี่ยพีทจะเริ่มฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาแล้วเพราะว่าเขาก็จะต้องเริ่มกินแล้วนะคะในเวที่เราต้องการเนี่ยคือจริงๆเราต้องการไปฝั่งป้อนหมดอยู่แล้วเพราะเราอยากให้ลูกได้กินแล้วก็1คือเราไม่มีเวลามานั่งครีเอทอาหารมานั่งทำอาหารทุกวันบ่อยๆเพราะว่าแม่ก็ต้องทำงานคุณยายก็คือต้องมาเก็บกวาดอย่างนี้มันเยอะเกินไปแต่ว่าเราก็ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาไว้ด้วยช่วง 4-5 เดือนเนี่ยนอกจากจะมีพวกยางกัดที่เขาไว้กัดแล้วนะคะพี่ก็จะเริ่มฟีดเขาด้วยนมแม่แช่แข็งหรือว่าผลไม้แช่แข็งเพื่อเขาฝึกกัดฝึกบริหารเหงือกของเขานะคะแล้วก็จะมีจุกใส่ผลไม้นี่เลยมันโฟกัสหรือเปล่าพี่ว่าแต่ละยี่ห้อมันก็จะมีความแตกต่างกันเนาะอย่างอันแรกที่พี่ชอบมากๆเลยเพราะมันอันเล็กค่ะอันนี้เหมาะสำหรับเด็กที่แบบยังตัวเล็กๆอยู่แบบ 4-5 เดือนปากเขายังไม่ได้กว้างคนแล้วมันก็มีกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอย่างนี้ด้วยทำให้แบบเวลาที่เขาจับอ่ะมันก็จะมีเสียงแล้วเขาก็กินคือมันสามารถที่จะเข้าปากได้แล้วมันก็นิ่มๆแบบนี้นะคะนิ่มแบบนิ่มมากนิ่มฮักก้าก็ดีค่ะฮักก้านี่ก็น่ารักฮักก้าเนี่ยจริงๆมันเป็นซิลิโคนแบบmedical grade เลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แบบเป็นกังวลใดๆก็คืออันนี้นุ่มแบบนุ่มมากลูกสามารถกินได้แบบง่ายมากส่วนถ้าโตขึ้นมาหน่อยอ่ะพี่แนะนำก็จะเป็นของ B-box นะคะซึ่ง B-box อะข้อเสียของมันคือมันใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าแพทเทิร์นก็คือกินมันมากแต่ว่าต้องโตขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าถ้าเด็กมากเขาก็จะกินหนังสือนิทานอีกแล้วโอ้ลูกนี่ยีราฟของน้องสำหรับ 4-5 เดือนนะคะพี่ว่าก็ให้เป็นพวกนี้ค่ะยางกัดของเขาได้เลยแล้วก็มันมีสีสันด้วยลูกก็จะฝึกจับฝึกลายเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กได้เลยนะคะช่วง 4-5 เดือนเนี่ยเขาก็จะต้องเริ่มฝึกนั่งแล้วเพราะว่าเขาจะต้องเริ่มกินข้าวใช่ไหมเวลาที่เราจะกินข้าวได้เนี่ยต้องนั่งหลังตรงก่อนลิ้นมีการตวัดแล้วแล้วก็มีทรายของการปฏิเสธการหยิบการอะไรเข้ามือแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะฝึกนั่งลูกเนี่ยพี่ก็จะแนะนำว่าให้ง่ายที่สุดเลยนะนั่งบนตักแม่ก่อนเพราะเรามีการประคองเขาได้นะคะแล้วก็เหมือนช่วยเซฟเขาได้หลังจากนั้นพี่ก็จะเริ่มฝึกโดยการให้เขานั่งเก้าอี้หัดนั่งเก้าอี้หัดนั่งเนี่ยจริงๆก็ใช้เป็นเก้าอี้กินข้าวก็ได้นะคะก็คือฝึกเขานั่งในนั้นให้เขารู้ว่าเขาต้องนั่งตรงนี้นะมันเป็นการนั่งแบบนี้นะก็จะช่วยในเรื่องของทำให้เขาแบบนั่งได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่ากลางวันอย่างเงี้ยก็ฝึกเขานั่งนั่งเพราะเขาจะล้มเขาจะอะไรเนี่ยปล่อยเขาไปเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะนั่งได้เองพอฝึกนั่งได้ปุ๊บเนี่ยลูกสามารถนั่งหลังตรงได้แล้วนะคะคุณพ่อแม่ก็สามารถที่จะป้อนอาหารให้ลูกได้แล้วค่ะแน่นอนนะคะว่าบ้านเราอ่ะก็งดจออยู่แล้วนะแต่ว่าก็จะมีเวลาที่เฟซไทม์กับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็น two way communication สามารถทำได้แต่พี่จะไม่ซื้อพวกแบบของเล่นที่มันพูดเองแล้วมันเล่นไปเล่นมาอย่างนี้เองอ่ะแล้วให้เขาดูอย่างนั้นอ่ะเราจะไม่ทำนะคะเพราะว่านั้นมันทำเหมือนเป็นการสื่อสารทางเดียวนึกออกปะเหมือนดูจอเลยคือเขาก็จะเห็นแบบไอ้ตัวนั้นอ่ะเต้น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 ร้องร้องไปคือเขาจะสนใจนะแต่ว่าพอลูกจดมากเกินไปมันไม่มีการสื่อสารไปมากลับอะค่ะมันจะทำให้การพัฒนาการก็อาจจะชะงักได้นะคะสำคัญเลยนะคะก็คือการงดจอ 100% นะคะพีทยังไม่รู้ว่าจะงดไปถึงเมื่อไหร่แต่ว่าก็จะงดให้ได้นานที่สุดแล้วก็จะฝึกให้ลูกแบบอ่านหนังสือหรือเล่นหรือมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นแทนใช่ไหมนี้ใช้เองรีวิวเองใช่ไหมครับหนูใช้เองรีวิวเองเลยใช่ไหมครับวันนี้นะคะพีทกับแพทตันก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยววันเดอร์มัมจะมารีวิวอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะไว้มารีวิวของกินของแพทตันกันดีกว่าโอเคบายเฮ้ยนี่มันกล้องมันอยู่ตรงนี้ท่านเห็นไหมบาย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 เหรอครับ